สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ป้องกันแชมป์ True For You รุ่น Flyweight ครับ112ปอนด์นี่คือคู่เอกของรายการในวันนี้เลยนะครับวันที่29กันยายน2565แปะยิ้ม 80,000 มาแล้วครับเดินเสียบเตะซ้ายแดงก็มีแข้งครับสูงๆมาแบบนี้แดงทำยังไงครับนี่คือคู่เอกนะครับย้ำอีกทีครับเพชรเดชไฟเตอร์มวยไทยฝ่ายแดงครับหรือว่าเจ้าเพชรเดชวอสังประภัยครับแล้วก็โยงโยงยาวๆ FC คงรู้จักดีครับต้องบอกว่าเป็นขุนเข่าแปะยิ้มครับแกครับมาครับเวทพิกัดเล็กๆแบบนี้แกก็น่าจะรูปร่างดีสุดแล้วครับเอวชะลูดตูดปอดยอดขุนพลพอคนจิตใจนักสู้เดินเข้าไปมวยเข่าครับตัวนี้ครับแปะยิ้มสบุญมีฤทธิ์ครับหรือว่าเจ้าแปะยิ้มเสือใต้นะครับแปะยิ้มเสือใต้บอยซีฟูแต่ถ้า FC จำได้ในสมัยก่อนๆครับดูครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วครับนี่คือยกที่3นะครับยกที่3ของรายการเลดจริงๆก่อนแรกก็อยู่แดงครับแดง118นะตอนนี้ยกที่3แดง21ครับดูครับไม่มีกลัวแล้วครับจะสูงจะยาวมาจากไหนเสียบเข่าซ้ายเอาไว้ก่อนเสียบเข่าขวาไปแปะยิ้มตีซ้ายเพชรเดชแกมีหมัดเสริมนะครับแปะยิ้มแกนี่ชวนทะเลาะครับเข้าวงในของคอสับศอกซ้ายสวยศอกซ้ายไปอีกจังไรแปะยิ้มเบียดตีซ้ายครับแปะยิ้มครับดูครับเพชรเดชต่อยหมัด 1-2 แล้วก็เสียบเข่าครับแปะยิ้มจะทนพิษหมัดได้หรือเปล่าครับดูโดนหน้าอยู่เหมือนกันนะระวังนะตั้งกัดดีๆนะแปะยิ้มนะเพชรเดชมาวันนี้แข็งครับต่อยซ้ายครับดูครับไปยิ้มก็หาจังหวะเสียบเข่าขวาเพชรเดชโอ้โหไปยิ้มเสียบซ้ายขวางครับเพชรเดชพยายามบืนตีบืนจี้ขึ้นไปครับแล้วก็นี่ครับต่อยหมัด1 2เสียบเข่าขวาไปยิ้มเสียบเข่าขวาอีกไปยิ้มเพชรเดชว่ายังไงเพชรเดชเฮ็ดจังได๋ต่อยหมัดโอ้โหไปยิ้มบวกมันคือแล้วเสียบเข่าขวาอีกแล้วครับคือแกรูปร่างดีครับต่อยแล้วมันเห็นครับแทงแล้วมันเห็นครับดูครับตีครับแดงก็ตีสู้ตีคืนเหมือนกันครับพยายามเถียงเอาไว้ตลอดครับราคา32ครับราคา32นี่คือยกที่3นะครับตามดูกันไปครับต่อยหมัดซ้ายครับเพชรเดชต่อยหมัดขวาต่อยหมัดซ้ายโอ้โหถือว่าแกก็วางแผนมาดีนะแกไม่ยอมให้จับคอง่ายๆแกเอาหมัดป้ายไว้เรื่อยๆนะครับเพชรเดชยกซ้ายกันไว้ยกซ้ายขวางครับดูครับเรื่อยๆครับต่อยซ้ายต่อยขวาประคัดขวาครับต่อยซ้ายครับโอ้โหดูครับว่าแปะยิ้มจะทำอย่างไรครับตั้งการ์ดใส่หมวกกันน็อกเดินจับคออย่างเดียวเพชรเดชต่อยหมัดโอ้โหสวยนะเพชรเดชอ่ะถือว่าแก้เก็บได้ดีเลยครับต่อยหมัดครับเสียบซ้ายครับซ้ายราคาครับแปะยิ้มพยายามตีครับบืนตีขึ้นมาก็คือไม่สนแล้วครับยกใส่ตีขวาครับแปะยิ้มเพชรเดชเสียบแปะยิ้มยกซ้ายบังไว้เอาละสิครับงานนี้ครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเพชรเดชต่อยหมัดซ้ายเตะซ้ายถีบซ้ายหมด3ขึ้น4ครับยกที่4นะครับเพชรเดชก็เล่นเกมเหมือนเดิมแปะยิ้มพยายามลุกพยายามไล่ครับราคา74นะอยู่แดง74ครับคือดูเพชรเดชทนได้ครับดูว่าพิษสงของเพลงเขาแปะยิ้มจะทำอะไรเพชรเดชไม่ได้เพราะเพชรเดชแกมีอาวุธเยอะครับดูครับทั้งเตะทั้งต่อยทั้งศอกทั้งเข่าครับต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็เสียบขวาไปยิ้มก็เดินตีซ้ายสวยครับมาบืนครับต้องสู้ครับราคาเสมอแดงครับเสมอแดงครับราคาเสมอแดงครับถีบขวาไปยิ้มถีบซ้ายเตะซ้ายตีขวาครับไปยิ้มว่ายังไงตีเพชรเดชตีนั่นแหละครับผมว่าเพชรเดชเขาโต้อยู่นะครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายสำหรับแปะยิ้มนะครับเจอมวยฝีมือจัดจ้านแบบนี้ครับเพชรเดชต่อยหมัดไปยิ้มตีเข่าFC ดูไปด้วยกันนะครับรักใครชอบใครคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับดูใครชนะคอมเมนต์มาบอกกันเลยครับถือว่าสายตาใครสายตามันนะดูตรงนี้ครับเราจะดูเหมือนกรรมการหรือเปล่าครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับ29กันยายน2565ครับมาเวทีถ่ายไปฝากครับขอคนละ1ไลค์ครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับคนละ1ไลค์ใครเพิ่งติดตามก็กดติดตามเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารวงการมวยในประเทศแล้วกันครับแล้วก็ถ้ามีข่าวนอกประเทศเดี๋ยวผมก็หามาอยู่ดีนะครับคือถ้าใครบ้ามวยชอบมวยนะก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกันแหละครับนำมาเสิร์ฟที่นี่ทาง YouTube ครับดูครับไปยิ้มแกก็เดินเบียดไปเรื่อยนะเพชรเดชเองก็คืนอยู่เรื่อยๆครับพยายามทอนครับลูกนี้ขวางซ้ายสวยครับสำหรับแปะยิ้มครับราคา32ครับอยู่แดง32ครับปลายยก4อยู่แดง32ครับตีครับถือว่าได้ชิงนะครับแบบนี้ครับแต่ก็ถามว่ายังไงเอาส่วนตัวก็ดูเหลื่อมเพชรเดชอยู่นิดหนึ่งครับแปะยิ้มเหมือนจะทำได้แต่มัน
มันก็ไม่ได้นะครับเอาอีกไปยิบชนะได้เหมือนกันครับมวยแบบนี้ครับต่อยครับตีเข่าขวาสวยตีเข่าขวาสวยอีกเอายกขึ้นอีกสิแป๊ยิ้มนี่ครับเพชรเดชแกตุกจิกแกโต้ตลอดแล้วก็ต่อยหมัดครับยังไงครับตีซ้ายครับตีขวาครับโอ้โหยกซ้ายกันไว้แหมลูกแบบนี้ครับยอมเลยครับเชื่อแกไม่ยุบเลยนะเพชรเดชนะดูครับขนาดนี้แกยังจะดูเหมือนแรงเยอะกว่าแป๊ยิ้มอีกครับเบียดเข้าไปแป๊ยิ้มจับคอแล้วตีไหมตีเน้นๆได้ไหมเสียบซ้ายแล้วค่ะหาลูกชัดเจนอย่างนี้อยู่ครับสำหรับแป๊ะยิ้มครับพยายามหาจังหวะตีแล้วแช่ตีแล้วคาครับต่อยหมัดไปครับเพชรเดชไปยิ้มเตะซ้ายเพชรเดชเดินเข้าไปยก4เตะซ้ายราคาแดง32นะราคาแดง32นะเอาละสิครับดูเหมือนก็พอใจทั้งคู่ครับบท4ขึ้น5ตามกันต่อครับยกสุดท้ายครับถือว่าชิงดำนะชิงดำนะถือว่าชิงดำครับเลดอยู่แดง53ครับอยู่แดง53ครับมาดูว่ามวยชิงดำจะเล่นเป็นยังไงครับตอนยกมาก็เคาะกันคนละดอกคนละทีนะครับเตะซ้ายไปยิ้มเพชรเดชเตะซ้ายซ้ายมาซ้ายคืนครับคนละดอกคนละทีเพชรเดชมีต่อยหมัดแต่แปะยิ้มล้มลงไปเตะซ้ายอ้าวโดนหมัดอีกแล้วแปะยิ้มตีเข่าครับวงในครับต่อยหมัดครับลูกที่แก้เห็นได้ชัดเลยน่าจะเป็นลูกหมัดนี่นะครับโอ้โหแต่แปะยิ้มเบิ้ลซ้ายสวยนะเตะขวาเตะซ้ายครับแปะยิ้มครับเตะขวาเพชรเดชเกี่ยวอ้าวโหยก็ยังลุ้นกันต่อครับเตะซ้ายเตะซ้ายครับไปยิ้มครับเสียบเข่าขวาครับไปยิ้มครับตีเข่าซ้ายครับเพชรเดชก็โต้นั่นแหละครับเสมอแดงครับเสมอแดงครับราคาเสมอแดงครับอยู่แดง 3-2 ประมาณนี้ครับเตะขวาครับเตะขวาไปยิ้มเตะขวาคืนเพชรเดชอู้หูถือว่าลุ้นเลยครับแบบนี้ครับแฟนบอลมวยชอบใครครับคอมเมนต์เขาบอกกันได้ครับราคาเสมอครับราคาเสมอครับราคาเสมอครับเสมอแดงครับเตะขวาครับแป๊ยิ้มครับคือถ้าเป็นตัวอื่นเจอแป๊ยิ้มทำแบบนี้ผมว่าเขาไม่อาจจะเถียงนะแล้วก็อาจจะถ้าขี้เกียจอาวุธเนี่ยผมบอกเลยแพ้แป๊ยิ้มเลยนะแบบนี้นะถ้าขี้เกียจอาวุธนะแต่แดงไม่ขี้เกียจนี่แหละครับเลยถือว่าสูสีมากครับมวยคู่นี้ครับมองใครชนะครับมั่นใจทั้งคู่ครับราคา53นะแดง53นะไก่แจ้ต่อแดงครับไก่แจ้ต่อแดงครับผมว่าออกไหนก็ได้นะผมว่าออกไหนก็ได้นะมวยคู่นี้นะ FC มองใครชนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยครับราคาแดง21ครับแดง21ครับเดี๋ยวกรรมการดึงเข้ามาละตีกันจังหวะนี้ละเอากันดีแยกยุ้มเนี่ยนะก็ดูถึงตรงนี้ครับขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับถ้าใครรักมวยชอบมวยครับเราคือพวกกันครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันครับดูครับอย่าลืมครับย้ำอีกทีครับคอมเมนต์เลยครับดูใครชนะครับ3 4 5เมื่อกี้ครับจริงๆก็โต้กันสนุกเลยส่วนตัวมองออกใครก็ได้คู่นี้ต่อยดีทั้ง2เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูผลการตัดสินของมวยคู่นี้ครับนี่ครับหมดยกครับก็ขอโทษขอโพยกันครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับก็อยากให้ FC ที่เข้าดูก็มีน้ำใจด้วยนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งนักดูแล้วก็นักมวยนะครับมาครับมาดูผลการตัดสินครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น Flyweight 2 for you ครับเพชรเดชครับเจอกับทางแป๊ะยิ้มครับราคา 2-1 นะราคา 2-1 นะอยู่แดง 2-1 ครับอยู่แดง 2-1 ครับหยิบไปคะแนนอยู่แดง 2-1 ครับอยู่แดง 2-1 นะครับดูครับประกาศผลการชกนะครับประกาศคะแนนครับลุ้นเลยครับใครพี่ออสพี่ออสประกาศอยู่นะคือตามสายตานะครับมันคนละนิดคนละหน่อยคนละช่วงจริงนะครับก็มีช่วงที่แปะยิ้มเบียดตีเข่าสวยๆไม่ได้แต่ก็โดนหมัดนะครับเซไปครับคือโดนหมัดของเพชรเดชนะเพชรเดชข้อดีวันนี้เลยนะเถียงคือถ้าแกไม่เถียงเนี่ยผมบอกเลยเสร็จแปะยิ้มไม่นานแล้วนะครับโอ้ยนั่นแหละครับโดดหย่อยแล้วครับมั่นใจมากครับคือไม่เอกฉันท์นะครับไม่เอกฉันท์ครับไม่เอกฉันท์ครับ2ต่อ1เสียงครับ2ต่อ1เสียงนะครับเพชรเดชแพ้คะแนนแปะยิ้มครับชูสวน 2-1 นะครับคะแนนไม่เอกฉันท์ครับ2ต่อ1เสียงครับแปะยิ้มกระชากแชมป์ได้สำเร็จและนี่คืออีก1คลิปที่นำมาฝากขอคนละ1ไลค์ครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นักมวยด้วยครับแปะยิ้มครับได้รับแชมป์เส้นนี้ไปครองเป็นที่เรียบร้อยครับ